วันนี้เราจะมาดูคอมเมนต์ความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าคิดอย่างไรประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ไหมโดยก็ขออนุญาตรวบรวมมาจากหลากหลายหัวข้อนะครับที่เขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยนะครับเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับเขาถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเห็นจากคุณแม่โจนนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่เป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ไทยนี่เป็นหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาไม่กี่แห่งนะ ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของระบบสุขภาพทนหน้าคือทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากกว่าประเทศที่พัฒนามากกว่านั้นซะอีกโดยคุณโจนคนนี้นะครับก็บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพของไทยเนะี่ยดูมีความมั่นคงมากๆนะครับในความรู้สึกของเขาเขาก็เปรียบเทียบกับที่อเมริกานะฮะว่า แม้แต่อเมริกาประเทศหลวงผมเนะี่ยยังไม่ได้มีอะไรแบบนี้สิ่งที่เขาหมายถึงก็น่าจะหมายถึงว่าเรื่องของค่ารักษานะครับที่มันถูกในแบบที่คนไทยได้รับกันอะไรประมาณนั้นแต่เรื่องของการเข้าถึงการรักษาผมคิดว่าประเทศเขาก็โทษถึงอยู่หรอกนะเพียงแต่ว่าค่ารักษาก็อาจจะไม่ถูกแค่นั้นเองก็เลยให้ความเห็นในเชิงที่ว่าประเทศเขาไม่มีแบบนี้นะครับก็คือมันถูกมา,มากๆนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าจะได้คำชมนะครับในด้านของการเข้าถึงการรักษาของผู้คนทั่วๆไปแต่ถ้าว่าเรื่องของ การศึกษาครับคุณแมจโจนคนนี้ให้ความเห็นบอกว่าแต่เรื่องการศึกษาประเทศไทยยังดูตามหลังหลายประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อยู่นะส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมาจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่เชี่ยวชาญของคนไทยที่มีจํากัดกว่าผู้คนในประเทศอื่นแต่ในทางกลับกันนะครับเขาก็บอกว่า คนที่เก่งหรือเรียนเก่งสุดๆของประเทศแห่งนี้นะครับก็คือประเทศไทยส่วนมากจะไปเรียนที่ต่างประเทศกันแล้วก็โชคดีที่ประเทศไทยไม่เจอปัญหาสมองไหลที่รุนแรงนะครับก็คือคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาก็จะมักกลับมาที่บ้านกันก็คือมาหยุ่ที่เมืองไทยมาทํางานที่เมืองไทยกันเรียนเมืองนอกมาก็มาทํางานที่ไทยนี่แหละเขาก็เลยวิเคราะห์ออกมาว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เมืองไทยนั้นพวกเขามีแพทย์เพียงพอที่จะทาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้คน นนั่นเองและใน,นรบรทัศถัดมานะครับเขาบอกว่าและเชื่อไหมว่ากรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยนะ่ะซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะดูเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแต่เมืองแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวสําหรับประเทศกําลังพัฒนาแล้วหลังจากใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นทํามาหลายปีเมืองแห่งนี้ก็ได้จัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษน้อยที่สุดในบรรดามเมืองใหญ่ๆที่เป็นของประเทศกําลังพัฒนาด้วยกัน สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือตอนนี้ผมมองว่ากรุงเทพนะ่ะมันมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าซานฟรานซิสโกเมลเบิร์นปารีสและก็เบอร์ลินซะอีกอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของมลพิษหรือเปล่านะฮะอะเขาพิมพ์บอกต่อไว้ว่าเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับโอ้โหมันใช่ใช่ไหมเนี่ยเหลือเชื่อเลยเนะี่ยต่างชาติบอกว่ากรุงเทพดีกว่าอีกเหรอดังนั้นนะครับเขาก็เลยพูดทิ้งไทยว่า แม้คนไทยอาจจะไม่รู้ตัวแต่ผมมองว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขามันค่อนข้างจะเข้าใกล้ระดับของประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนะการศึกษายังคงเป็นประเด็นที่ยังคงติดอยู่ในมุมมองผมคือเขาติดอยู่เรื่องเดียวเลยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการศึกษายังเป็นยังคงเป็นประเด็นหลักนะที่เขาให้ความเห็นว่าต้องได้รับการปฏิรูปแบบขนาดใหญ่เลยทีเดียวคือต้องมีผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรม และก็เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่มันขาดหายไปที่วิเคราะห์จากต่างชาติคนแรกโหเอาไป3นาทีเลยนะดูคอมเมนต์ของต่างชาติคนอื่นๆกันนะครับคอมเมนต์จากคุณสเตฟานดูซัดนะครับก็บอกว่าน่าเศร้าที่ระบบการรักษาพยาบาลทวนหน้าแบบไทยคือถ้ามันไม่มีตรงนี้นะมันหมายถึงว่ามีคนมากมายที่จะไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาใดๆเลยอันนี้ก็เปรียบเปยนะครับว่าถ้ามันไม่มีอันนี้นะอาจจะมีคนจํานวนมากนะครับที่อาจจะเข้าไม่ถึง แล้วเขาวิเคราะห์ออกมานะคคุณสเตฟานบอกว่าเขามองว่าคนไทยที่อยู่ในระดับรายได้ไม่ได้สูงมากนะระดับร,บรายได้ต่ำๆเลยเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าความทุกข์ยากท,ทั่วไปคือพวกเขามีรายได้น้อยกว่าคนที่ใช้แรงงานที่เป็นชาวอเมริกันมากๆเลยอันนี้ก็ไปวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ได้ได้ดูเรื่องของความเป็นอยู่นะ คือเขามองว่าอย่างเช่นเงิน300บาทแบบนี้มันน้อยมากๆเลยนะครับคนใช้แรงงานที่อเมริกาเนี่ยเขาได้ตีเป็นเงินไทยก็ตีเป็น 3- 4มสี่พันแล้วอะไรประมาณนั้นก็เป็นการปเปรียบเปยว่ามันน้อยกว่าเป็น1ิเท่าเลยโดยก็เหมือนกับว่าคนนี้เขาจะไม่เข้าใจนะครับว่า300บาทที่เมืองไทยมันก็กินข้าวได้เยอะกว่า300บาทที่อเมริกาอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็เป็นในมุมที่มองมาว่า300อนี่มันน้อยมากเลยนะนี่ก็เป็นคอมเมนต์เมื่อหลายปีก่อนนะครับทีนี้มีความเห็นนะครับก็บอกว่า ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยมันมีความคล้ายๆกันก็คือจะอยู่ในจุดที่รถยนต์มีมากกว่าจํานวนของถนนและพวกก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือการจราจรที่มันแย่การจราจรบน,นท้องถนนแต่อย่างน,น้อยๆคุณจะพบว่าท้องถนนในอินเดียกับเวียดนามนั้นน่ากลัวและอันตรายมากกว่าสาหรับประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งที่ขาดไปและอาจจะยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่ ก็เรื่องของการใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ถูกระเบียบมากนักและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างในประเทศอังกฤษเขาถึงกับมีการห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ในเขตลอนดอนชั้นในเลยทีเดียวอันนี้เ็าพูดถึงเรื่องของการใช้รถนะครับที่มันมากกว่าถนนซึ่งมันเจอบ่อยนะฮะในประเทศกําลังพัฒนาและเขาน่าจะหมายถึงว่าประเทศพัฒนาแล้วในถนนมันเยอะกว่ารถว่างนั้นเถอะ แล้วก็มีการจํากัดเขตเการใช้ค <lawsuit. S 1> อามเนต์จากต่างเชื่ออีกคนนะครับคุณลาหูราทนะครับก็บอกว่าใช่ผมคิดว่าไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ผมคิดว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอุตสาหกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเหตุผลที่บอกว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้เพราะว่าพวกเขามีฐานการผลิตที่ดีมีความพร้อมของแรงงานตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ใกล้ๆเมืองไทยนี่แหละและค่าเงินก็มีเสถียรภาพ ผมมองว่าประเทศไทยมีความหวังตรงที่ยังมีธุรกิจท่องเที่ยวที่ดีกลับมาดีได้ผมคิดว่าสิ่งนี้จะดีขึ้นมากกว่านั้นแน่นอนแล้วก็นําเงินที่ดีมาสู่เศรษฐกิจเพื่อพัฒนามากกว่านั้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะทําได้มากกว่าประเทศอ,อื่นในแถบนี้สาธารณสุขถนนและก็ระบบชนลประทานที่ดีผมมองว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตทางการเกษตรด้วยและก็อุตสาหกรรมอาหารทะเล สุดท้ายนะครับเขาพูดทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็ก่อนไปเลือกตั้งแล้วกันเขาบอกว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะครับแล้วก็ประชาชนว่าจะเห็นค่าและก็ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดนะครับเขาไม่ธรมาจากคุณจอนนะครับก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์แบบปันป่นหรือเปล่านะเขาบอกว่าต่อให้มียานสำรวจดาวอังคารต่อให้มีอะไรที่มันติดท็อไฟเศรษฐกิจโลกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะ่ยมันก็ไม่สามารถทําให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ เดียวกยกตัวอย่างมาครับว่าต่อให้มันยิ่งใหญ่ระดับยานสำรวจดาวอังคารหรือมีอะไรสักอย่างที่มันติดท็อปห้าในระับเศรษฐกิจโลกอะ่ะมันไม่เพียงพอแต่การจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วมันต้องมีทุกอย่างเหล่านี้อย่างเช่นการเข้าถึงการศึกษาที่แบบทัวถึงระดับสูงสุดเลยแล้วก็การเข้าถึงการดูแลสุขภาพทวนหน้าในราคาย่อมยาวอันนี้ไทยมีนะครับก็ขาดข้อที่เขาพูดไปก่อนหน้านั้นแหละฮะพูดคล้ายๆกันนะว่าขาดเรื่องของการศึกษาที่มันทั่วถึง ตัวอย่างชัดๆนะครับเอาแค่โรงเรียนในจังหวัดกับโรงเรียนในอำเภอเนี่ยไม่รู้ทําไมนะเด็กโรงเรียนจังหวัดทําไมสอบติดมหาวิทยาลัยดังๆเยอะกว่าอันนี้ตัวอย่างที่มันเห็นชัดแล้วก็เห็นอยู่คาตานะฮะว่าทําไมโรงเรียนดังๆนะตามเมืองใหญ่ๆว่างั้นเถอะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆโรงเรียนนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนที่สอบติดในระดับที่สูงกว่าถัดไปนะครับเขาพูดถึงการเข้าถึงอาหารในราคาย,ย่อมเยาด้วยอันนี้ผมคิดว่าข้อนี้เมืองไทยมีนะครับ และความเท่าเทียมทางเพศผมว่าเมืองไทยเกือบจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะฮะและก็ทําให้ผู้คนในประเทศมีความสุขนะครับเขาใช้คําว่ามีความสุขตามควรอันนี้คิดว่าไงเมืองไทยมีหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยบอกว่าเมืองไทยมีความหมังตรงที่ h d i นะครับก็ยังดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในแถบเพื่อนบ้านมากๆสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันขอบคุณสักคร,รับทผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้เช่นเคยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอ